เริ่มกันใหม่จะอธิบายเรื่องปั๊มน้ำทีนี้ปั๊มน้ำมันมีอยู่2รูปแบบคือปั๊ม DC คือปั๊มกระแสตรงแล้วก็ปั๊ม AC คือปั๊มกระแสสลับปั๊ม DC ต่อกับแผงทำงานได้เลยปั๊ม AC ที่ใช้กับไฟบ้านหรือเครื่องปั่นไฟถ้าเราอยากจะมาใช้กับแผงโซล่าเราต้องมีตัวนี้เป็นตัวกลางเราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำทีนี้อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำก็จะมีอยู่หลายขนาดมี1 2แรงม้า3แรงม้า5แรงม้า10แรงในท้องตลาดที่มันมีขายอยู่ตัวนี้เป็นขนาดไม่เกิน3แรงม้านะฮะวิธีต่อก็ไม่ยากนะฮะก็แค่เอาไฟจากแผงอนุกรมกันมานะฮะมันจะเขียนว่าบวกลบอยู่แล้วก็ไฟจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยสีแดงสีดำมาต่อให้ถูกโวลต์ใช้งานอยู่ที่150จนถึง450โวลต์ถ้าไฟอยู่ในย่านนี้ใช้ได้เช่นว่าปั๊ม1แรงม้าเราก็ต่อไฟเข้ามาสัก180โวลต์เครื่องจะทำงานได้แต่ถ้าปั๊ม2แรงก็ต่อไฟให้ได้อยู่ประมาณสัก250โวลต์ขึ้นไปปั๊มก็จะทำงานได้หรือ3แรงม้าก็อยู่สัก400โวลต์ก็จะทำงานได้เป็นต้นนะฮะวิธีคำนวณง่ายๆก็คือ1แรงใช้อยู่6แผง2แรงก็8แผง3แรงก็10ถึง12แผงโดยประมาณอันนี้คืออินเวอร์เตอร์ปั๊มราคาไม่ได้สูงมากนะตัวหนึ่งอยู่ที่ 4,590 ครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำมันจะประหยัดกว่าอินเวอร์เตอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์บ้านอินเวอร์เตอร์บ้านที่เป็นไฮบริดมัน 22,000 แต่ว่าการใช้อินเวอร์เตอร์แบบนี้ต้องดัดแปลงปั๊มคือปั๊มเนี่ยเวลามันทำงานมันจะทำงานด้วยคาปาซิเตอร์ก็คือเป็นกล่องกลมๆอยู่ในตัวปั๊มเดี๋ยวเราต้องแกะตัวนั้นออกมาแล้วเรามาต่อเข้ากับเครื่องนี้แทนเดี๋ยวจะสอนวิธีต่อสายให้ว่ามันต่อยังไงแต่ถ้าเราใช้อินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่เราไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยทำปลั๊กเสียบปั๊มทำงานเลยอันนั้นคือข้อดีแต่มันลงทุนสูงกว่ามันใช้งบสูงกว่าหลายหมื่นมันถึงจะได้น้ำแต่เนี่ยแค่ 4,500 กับแผงที่เพิ่มเข้ามาก็ได้น้ำแล้วนะครับมีคำถามไหมครับครับว่าถ้าเราจะใช้ตัวนี้ดูดน้ำนะครับอุปกรณ์หลักๆก็คือหนึ่งก็มีแผงแล้วก็ต้องมีตัวนี้แล้วก็ต้องมีไอ้อะไรนะไอ้ปั๊มน้ำมีปั๊มน้ำแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ครับแผงแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ปั๊มน้ำแล้วก็มาต่อตามระบบต่อตามระบบไม่ต้องใช้ไอ้อินเวอร์เตอร์ไม่ต้องใช้ตัวใหญ่อันนั้นคือเราจะตั้งใจจะเอาไปใช้กับปั๊มอย่างเดียวเช่นเกษตรกรก็มีเอาไปใช้กับปั๊มน้ำอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้เอาไปหุงข้าวไม่ได้เอาไปเปิดทีวีเขาใช้แค่นี้พอทีเนี้ยไอออปชันเพิ่มเติมมีอะไรบ้างกรณีที่ปั๊มน้ำเนี่ยมันไปตั้งอยู่ที่โล่งเลยกลางทุ่งนากลางอะไรเนี่ยแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะโดนฟ้าลงซึ่งฟ้าลงบ่อยมากให้ใส่ตัวนี้เรียกว่าอะไรเซิร์ฟโปรติฟีกันฟ้าผ่ากันฟ้าผ่ากันฟ้าผ่าเราจะใส่ตัวนี้เพื่อเวลามันมีฟ้าผ่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะได้วิ่งลงดินอันนี้คือตัวโปรเทคเครื่องก็จะใส่คู่กันแต่ถ้าใส่ก็คือตัวนึงอ่ะมัน 2-300 มันไม่งั้นไอ้เครื่องนี้พอโดนฟ้าลงทิ้งนั่นดีไม่ต้องส่งไปซ่อมเพราะว่าซ่อมไม่คุ้มแล้วฟ้าลงไม่อยู่ในประกันของทุกบริษัทเสร็จตัวนี้เป็น DC breaker เราใส่จากแผงลงมาเรามาขั้นแผงกับตัวนี้ไว้โดยใส่ DC breaker เพื่อที่เวลาเราจะมาต่อหรือเราจะติดตั้งตัวนี้เราจะได้ตัดไฟได้ไม่งั้นเราต่อไปตอนที่มีไฟอยู่ไฟมันจะดูดเราเราก็เอาตัวนี้มาตัดไฟก่อนเวลาจะติดตั้งDC breaker ใช้คู่กันบางคนก็ใช้แค่คัตเอาท์ก็ได้คัตเอาท์หลังเตาสับขึ้นสับลงเพื่อตัดไฟแต่นี่คืออุปกรณ์ที่เวลาซื้อแล้วซื้อมาพร้อมกันนะครับมีแผงประมาณ8ถึง10นะครับเนี่ยแผงที่นี่จำนวนวัตต์เราต้องล็อกสเปคอาจารย์ว่าจะเอา350ถึง400วัตต์เอาตั้ง300 330 330ก็ได้ได้นะได้ได้อยู่ครับได้ทั้งโมโนและโพลีได้ทั้งโมโนแต่ดูดน้ำเขาจะเน้นแผงโมโนเพราะอะไรเพราะว่าแผงโมโนมันไวแสงกว่าดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราดูดน้ำตอน7โมงเช้าแผงโมโนได้น้ำแล้วแต่โพลีต้องรอ8โมงก่อนแดดจัดอีกหน่อยมันถึงจะได้โพลีมันกินไฟมากกว่าแต่โมโนมันได้แล้วพอตอนเย็นสัก
ห้าโมงเย็นเนี่ยโพลี่หยุดแล้วโมโนไปต่อถึงหกโมงเย็นก็ยังไหลอยู่นั่นคือข้อแตกต่างแต่ถามว่าดูดน้ำพอเทียบระยะเวลาแล้วที่ได้โมโนชนะโมโนได้น้ำมากกว่าเดี๋ยวเราจะให้ดัดแปลงนะครับปั๊มตัวนี้เรามาดูสเปคปั๊มกันใกล้ๆฮะปั๊มตัวนี้มันเป็นปั๊มเจ็ตปั๊มก็คือเป็นปั๊มที่เป็นปั๊มแรงดันสูงสามารถดันน้ำได้ความสูงที่หลายเมตรฮะนี่แม็กเฮด60เมตรหมายว่าส่วนต่างจากระดับน้ำไปจนถึงความสูงสุดได้ที่60เมตรนะฮะก็คือ300ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วแต่ความสูงด้วยนะของน้ำถ้าน้ำยิ่งสูงมากน้ำก็จะลดลงนะฮะเครื่องก็จะบอกว่ากินกระแสอยู่ที่ 1.1 กิโลวัตต์แรงม้าอยู่ที่ 1.5 แรงนะฮะนี่คือสเปคปั๊มกินกระแสอยู่ที่ 5.2 แอมป์นะฮะ220โวลต์50เฮิรตซ์IP44 คือป้องกันน้ำนะฮะละอองน้ำได้อะไรได้นะฝนตกสัตว์น้ำโดนน้ำได้อันนี้เป็นปั๊มที่ใช้ไฟ220นะฮะท่อออก1นิ้วแล้วเดี๋ยวเราจะดัดแปลงให้ใช้ระบบโซลาร์เซลล์กันนะครับทีนี้พอปั๊มเป็นระบบ220เรามาดูกันว่าปั๊มนี้สามารถที่จะเสียบไฟฟ้าไฟบ้านแล้วก็ทำงานได้เลยนะเดี๋ยวผมเสียบให้ดูน้ำไหลยังเห็นไหมน้ำไหลเต็มท่อ1นิ้วนะอันนี้คือปั๊มที่ใช้ด้วยไฟบ้านปกติแล้วเดี๋ยวเราจะดัดแปลงให้ปั๊มทำงานด้วยไฟโซล่าเซลล์นะฮะผมหยุดปั๊มก่อนการดัดแปลงปั๊มเราต้องถอดคาปาซิเตอร์ที่อยู่ที่ปั๊มออกก่อนแล้ววัดค่าว่าสายไหนเป็นสตาร์ทรันคอมมอนนะหรือ UVW นะฮะวิธีแกะก็คือเราถอดฝาหน้ามันออกมาฮะปั๊มทุกตัวที่เป็นปั๊ม AC นะจะทำงานด้วยคาปาทั้งนั้นคาปาซิเตอร์คือตัวเก็บประจุมันมีหน้าที่ไว้ออกตัวให้ปั๊มคือปั๊มมันจะหมุนไม่ได้นะถ้าเราเสียบไฟบ้านเข้าไปเฉยๆพอมีคาปามันจะกระตุ้นให้ขดลวดมันทำงานได้มีแรงออกตัวนะพอออกตัวได้น้ำก็ไหลย่าเต็มเลยจ้ะจิ๊กโก้เต็มเลยเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูนะปั๊มบางทีเวลาเราทิ้งอยู่ในป่านะฮะนานๆนี่พักพวกจะมาทำรังกันนะฮะเข้ามาทำรังเต็มเลยนะครับมันมีโอกาสที่จะทำให้ปั๊มเราเสียได้นะฮะถ้ามันเยอะเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนนะฮะที่ดัดแปลงนะครับไอตัวนี้เราเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าแคปนะฮะเนี่ยมันจะเขียนว่า20ไมโครฟาลัด450โวลต์ตัวนี้เราจะไม่ใช้งานนะครับถ้าเราใช้ปั๊มที่ไปใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์ของโซลาร์เซลล์เราต้องตัดออกทำยังไงนะครับเราก็ที่เราจะปลดออกนะมีคู่นี้แล้วก็ไฟที่เป็น220แล้วก็ปลดออกนะฮะปลดออกได้เลยปลดตรงน็อตตัวนี้เพื่อเอาสายเส้นนี้ออกก่อนที่เป็น220ไอ้นี่หมุนออกเลยไอ้นี่มันเป็นที่รวมสายเราหมุนออกมาเลยแล้วเราก็จำไว้เดี๋ยวว่าเราหมุนยังไงหมุนออกไหมหมดเลย3ตัวจริงๆแล้วสายมันพันๆกันไว้เฉยๆแต่ก็ต้องใช้ให้ครอบอย่างนั้นครอบไว้กันมันช็อตกันใช่แล้วมันเป็นเกลียวมันจะเอาสายไปกดพันหากันปัญหาที่เกลียวนี่มันถอดลำบากนะเอาเนี่ยหลุดแล้วนั่นอีกอันนึงเอาออกมาเลยโอเคเราดึงสายไฟ220โวลต์ AC ออกไปเลยฮะเราไม่ใช้ละดึงตัวไหนจ๊ะนี่ตัวนี้สายไฟเราดึงออกไปเลยดึงออกไม่เอาที่ออกก่อนไหมพันเกลียวอยู่ที่พันเกลียวอยู่ดึงนิดเดียวมันก็หลุดละแล้วก็ดึงออกทิ้งไปเลยไม่ใช้คาปาเราไม่ใช้เราถอดออกเหมือนกันนี่คือวิธีการดัดแปลงดึงออกง่ายแต่พออาจารย์ให้ใส่กลับจะยุ่งอ่ะจริงไม่เป็นไรเราจะใช้โซล่าเซลล์ละเราจะไม่ใช้คาปาละอันนี้แต่ว่าเก็บไว้นะฮะเวลาเราเลิกใช้โซล่าเซลล์มาใช้ไฟบ้านตัวนี้ก็เอากลับมาใช้ต่อได้นะครับทีนี้เรามาดูกันเห็นไหมว่าตอนนี้เรามีสายไฟจากปั๊มเนี่ยเหลืออยู่3เส้นครับทีนี้ไอ้3เส้นเนี้ยเราต้องรู้มันว่ามันชื่ออะไรบ้างชื่อมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีคำว่า
UVW หรือว่า Star Run Common แล้วแต่จะเรียกครับแต่พอมันมา3เส้นเราเดาไม่ถูกแล้วทีนี้เส้นไหนเป็นเส้นไหนครับวิธีการหาเราต้องไปจดใส่บอร์ดไว้ว่าสายเราจะเห็นมันมีอยู่3เส้นใช่มั้ย3สีครับมีแดงมีเหลืองมีน้ำเงินครับเราจดไว้ในกระดานก่อนจดๆๆนี่ไปเขียนเอาปากกาเมจิกเขียนไว้ไอ้ข้างบนอย่าลบนะจดไว้ข้างล่างว่าแดงเหลืองน้ำเงินปั๊มตัวอื่นสีมันจะเป็นแบบนี้ไม่มันบางตัวก็เป็นน้ำตาลบางตัวก็ฟ้าบางตัวก็ดำไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกันไงเราเลยต้องมาวัดเราเลยต้องมาวัดใช่ไหมคะใช่มาวัดแดงเหลืองน้ำเงินเสร็จวิธีวัดอ่ะเราจะจับคู่วัดเช่นเราจะเอาแดงกับเหลืองวัดกันว่ามันได้กี่โอห์มแล้วเราก็แดงกับน้ำเงินวัดว่าได้กี่โอห์มพอหลังจากนั้นเอาน้ำเงินเหลืองมาวัดว่าได้กี่โอห์มเราทำทีละคู่ทีนี้เรามิเตอร์มาฮะมิเตอร์ต้องหยิบมาเที่ยวเอามิเตอร์มาเราบิดมิเตอร์ไปที่คำว่าโอห์มฮะจำได้ไหมสัญลักษณ์โอห์มโอห์มมิเตอร์โอห์มมิเตอร์เราบิดไปที่คำว่าโอห์มเนี่ยไอ้คู่คู่เนี่ยถูกต้องพอได้โอห์มแล้วเราวางไว้ตรงนี้เลยใกล้ๆน้องที่คู่คู่เนี่ยนี่ในโอห์มถูกต้องถูกต้องสัญลักษณ์นี้คือโอห์มนะฮะเสร็จ เราจะทำการวัดค่าโดยเอาปลายคู่เนี้ยเราเลือกมาทีละคู่สมมุติเราเอาแดงกับเหลืองก่อนเราวัดปลายเราจะจับแบบไหนเส้นไหนก็ได้เอาอันไหนก็ได้มาจี้กับจี้ไว้คู่กันได้มาอ่านค่าฮะได้เท่าไหร่ได้ 11.5 11.5 11.5 เป็นคู่ไหนคู่แดงกับเหลืองไปจดใส่กระดานไหมครับแดงกับเหลืองโอ้แดงกับเหลืองน้องไปโยงโยงไว้โยงโยงด้านหน้าไม่เราเขียนแดงแล้วก็บวกเหลืองบวกเหลืองบวกเหลืองได้เท่ากับ11.5ตัวต่อไปเราอาจจะเอาแดงกับน้ำเงินแดงกับน้ำเงินแดงกับน้ำเงินเราวัดดูได้เท่าไหร่แดงกับน้ำเงิน 5.7 5.7 5.6 เราก็เขียนไว้แดงน้ำเงิน 5.6 ก็คือเอาน้ำเงินและบวกแดงเหลืองกับน้ำเงินเราจับคู่เหลืองกับน้ำเงินค่าโอห์มได้เท่าไหร่ 17.0 อันนี้คือที่เราได้นะแดงเหลือง 11.5 แดงน้ำเงิน 5.6 เหลืองน้ำเงินเดี๋ยวอันนี้อันนั้นแห้งแล้วเหลืองน้ำเงินได้ 17.0 ทีนี้เรามาดูว่ามันเขียนว่าอะไรหาความต้านทานสูงสุดคู่ที่สูงสุดคำว่าสูงสุดคือเลขสูงสุดคือคู่ไหนหาความต้านทานเหลืองกับน้ำเงินเหลืองกับน้ำเงินได้สูงสุดแสดงว่าไอ้เส้นที่เหลือไม่ใช่เหลืองกับน้ำเงินก็คือแดงเราจะได้แดงเป็น C เราจะเขียนตรงนี้ว่าแดงเท่ากับ C แดงเท่ากับ C เขียนเลยแดงเท่ากับ C เขียนตรงไหนจ๊ะตรงไหนก็ได้เขียนไว้แดงแดงเท่ากับ C ถ้า C ไปบวกกับอันไหนแล้วค่ามากกว่า C นั้นจะเป็นตัว S เราก็ไปดูว่าแดงพอรวมกับเหลืองมันได้ 11.5 ใช่ไหมมากกว่าพอแดงรวมกับน้ำเงินได้ 5.6 ก็แสดงว่าเหลืองมากกว่าเหลืองก็เท่ากับ S เราก็เขียนเหลืองว่า Sเหลืองเท่ากับ s ก่อนเขียนเหลืองเท่ากับ s แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ตัวเองเข้าใจเหลืองเท่ากับ s ดังนั้นต่ำกว่าก็จะเป็น r ก็กลายเป็นว่าน้ำเงินคือ r น้ำเงินกับ r นี่ตัวนี้เริ่มงงอยู่นะนั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้ทำความเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจไหมน้ำเงินเท่ากับ r เพื่อที่จะมาต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ได้ถูกสายทีนี้เราก็หาสายไฟที่เป็นสาย VCT มาแบบ2คูณ3หรือ 2.5 คูณ3ก็ได้สาย VCT มันจะเรียกเป็นเบอร์ตามพื้นที่หน้าตัดของสายอันนี้ก็คือสายน่าจะประมาณ 2.5 คูณ3เส้นเราต้องซื้อสายแบบ3เส้นมาถ้าจะต่อเข้าปั๊มปั๊มกับตัวนี้อยู่ไกลกันเท่าไหร่ก็ต้องลากสายไปเท่านั้นแต่ลากไกลได้ไม่เป็นไรเป็น100เมตรก็ได้เราซื้อสายมาสายนี้คือลากไกลได้นะลากไกลได้เราเรียกสาย VCT ปรากฏว่าสีไม่ตรงกับที่เราจดมาแต่ว่าเราสีใกล้เคียงก็พอเราน้ำเงินก็คือ R แดงก็คือ C แต่พอเหลืองไม่มีมันกลายเป็นน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลไปแทน V ซะเราต่อเลยหัวน็อตมันเข้ายังไงมันออกยังไงอันนี้เราคลายน็อตเพื่อดูว่ามันวิ่งยังไงใช่ใช่เพื่อคลายออก
ได้แล้วยังเดี๋ยวอาจารย์ดึงออกมาอีกเดี๋ยวจะโดนทำโทษอีกตอบไม่ผ่านอีกเลยนี่ตรวจก่อนนะครับน้ำเงินใช้เข้ากับยูนะครับน้ำเงินก็คือยูตัวนี้นะฮะน้ำเงินยูถูกแล้วก็น้ำตาลแทนเหลืองนะครับก็คือ V W ก็คือ S นะครับก็คือสีแดงถูกต้องโอเคอันนี้เราต่อที่อินเวอร์เตอร์เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะไปต่อที่ปั๊มน้ำกันนะฮะอ่ะยัดไล่มาที่ปั๊มน้ำเราก็เอาสายเข้าให้ตรงกันนะฮะให้ตรงกันตรงนี้ก็ให้ตรงกับสีตรงนี้โดยที่เราใช้เพื่อความสวยงามเราจะยัดปลายสายเข้าไปในนี้ครับครับก็หมุนมันหน่อยแล้วเอาสีเหลืองเนี่ยมาหมุนปิดเพื่อไม่ให้มันช็อตกันนะครับทีนี้ตัวครับข้างในนะเราหมุนสีเหลืองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปในเกลียวเองอ๋อตัวสีเหลืองนี้มันเป็นเกลียวมันเป็นเกลียวมันจะวิ่งวนสายเข้าไปเองมันจะค่อยๆแน่นไปจนเราตึงมือแล้วเราก็พอตึงหรือยังไม่ต้องตึงมากนิดเดียวเนี่ยมันก็อยู่แล้วไม่ให้สายโผล่เหลืองกับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรียบร้อยแล้วน่ารักสวยงามพอถ้าของจริงแล้วก็ปิดฝาครอบได้เลยหลังจากนั้นปั๊มตัวนี้จะทำงานด้วยโซล่าเซลล์แล้วนะเราจะต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ามาในระบบแผงโซล่าเซลล์จะเข้าตรงจุดนี้เนาะบวกลบครับเดี๋ยวผมจะเอาสายที่ต่อแผงมาให้อันนี้คือจะมาจากโซล่าเซลล์อย่างนี้จ้ะไฟมาจากแผงโซล่ามาจากแผงโซล่าเซลล์เลยนี่ต่อเสร็จแล้วนะครับ บวกลบครับอันนี้คือไฟที่มาจากโซล่าเซลล์นะฮะครับโอเคทีนี้ผมจะปล่อยไฟจากแผงมาให้ทีนี้ไฟขึ้นแล้วเห็นไหมไฟมา308โวลต์นี่โวลต์มันบอกว่าไฟที่มาเนี่ย308โวลต์แล้วเรามาดูกันว่าที่เราต่อเนี่ยถ้าต่อถูกต้องน้ำจะต้องไหลถ้าต่อผิดน้ำไม่ไหลวิธีเปิดกดรันเลยฮะเราดูที่ปั๊มฮะตอนนี้เรารันแล้วนะฮะเฮิร์ตขึ้นไปแล้วน้ำทำท่าแล้วทำท่าเดินอากาศอยู่เดินน้ำมาแล้วตบมือจริงนี่ความสำเร็จครับยิ่งใหญ่มากเลยฮะตอนนี้ทำน้ำนี่กลับไปทำน้ำที่สุราษฎร์นะฮะเนี่ยฮะได้น้ำนะได้น้ำนะจังครับถามนิดนึงว่าแผงที่เราใช้กับไอ้เครื่องชุดนี้ครับกี่แผงเครื่อง 1.5 แรงเนี่ยใช้อยู่ประมาณ8แผงแค่นี้เองนี่แหละพอไปถึงก็ต่อสายไฟไปหาปั๊มไม่เจอว่าเส้นไหนเป็น UVW ก็ใช้สูตรเมื่อกี้พอหาเจอเอาไฟเข้าบวกลบให้ถูกใช้ได้แล้วมีหนึ่งคำถามครับจังครับว่าสมมติว่าจะดูดน้ำในลำคลองครับนะครับครับแล้วก็เราไอตัวเครื่องนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับกับตัวดูดน้ำเนี่ยควรอยู่ใกล้กันหรืออยู่ห่างกันตัวแผงโซล่าเซลล์กับตัวอินเวอร์เตอร์ต้องอยู่ใกล้กันครับแล้วปั๊มน้ำอยู่ไกลพวกนี้ได้เป็น100เมตร200เมตรได้ก็คือลากสาย3เส้นน่ะไอ้สาย3เส้นน่ะวิ่งได้เป็น100 200เมตรแต่นี่คือสายตัวนี้ใช่เส้น UVW น่ะกับปั๊มที่ไปเข้าปั๊มน้ำใช่ลากไกลได้200 300เมตรได้แต่สายมันต้องใหญ่ขึ้นยิ่งไกลสายยิ่งใหญ่แต่ถ้ามันอยู่สัก50เมตรเนี่ยเบอร์2พอแต่ถ้าขึ้น100เมตรก็ 2.5 อะไรอย่างนี้นี่สายเท่าไหร่เลยเจ้าจันอันนี้สาย 2.5 แต่สายมันแพงตามเบอร์สมมุติว่าม้วนหนึ่ง 2.5 เนี่ยมันอยู่สัก 2-3 พันพอเบอร์สี่เกือบหมื่นถ้าอยู่ระยะที่5เมตรนี่ควรใช้สายเบอร์ไหนคะ2เบอร์2เบอร์2ถึง 2.5 พอแต่ว่าห่างเป็น100เป็น100เมตรไอ้ตัวแผงกับชุดนี้กับมอเตอร์อันนี้อยู่ใกล้กันแต่ว่าไอ้อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำกับตัวปั๊มน้ำนะครับอยู่ใกล้กันได้อยู่ใกล้กันห่างประมาณ100เมตรควรจะใช้สายที่เบอร์ 2.5 ก็ได้อยู่ 2.5 ก็ได้อยู่ใช่คือถ้าเรามีสายอยู่แล้ว 2.5 แล้วก็เล่น 2.5 ก็ได้อยู่แต่ถ้าเรามีสายเบอร์4เลยอ่ะแล้วเราไกลกว่า100เมตรก็ได้100เมตร200เมตรได้สายเบอร์ใหญ่แต่มันแพง
แทงค่าสายไม่เป็นไรครับอาจารย์เหตุผลที่ต้องใช้ขนาดสายต่างกันเท่าไหร่คะต่อไปไฟมันตกยิ่งไกลไฟมันยิ่งตกไฟมันตกโอเคน้องมีคำถามอะไรบ้างไหมครับเนี่ยคือพอลักษณะเนี้ยเครื่องนี้จะทำงานตามแดดแดดอ่อนน้ำก็ไหลแบบอ่อนแดดแรงก็ไหลเต็มแม็กมันก็ทำงานอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องสนใจเลยพอแดดออกปั๊มทำงานทีเนี้ยเราเอาน้ำไปพักไว้ที่สูงก็ดูดทิ้งไว้ทั้งวันเลยหรือจะเอาใส่สระก็ได้ถ้าเขาเป็นซัมเมอร์ก็จะเอาซัมเมอร์ใส่สระเขาก็ปล่อยมันทั้งวันแล้วแต่มันจะทำงานปั๊มไม่พังครับอาจารย์ครับมีคำถามจะพูดเรื่องซัมเมอร์พอดีครับถ้าว่าไอ้ตัวดูดน้ำเนี่ยไม่ใช่ปั๊มเจ็ตเป็นซัมเมอร์เราก็ต้องดูความสัมพันธ์ที่จำนวนวัตต์กับไอ้ตัวนี้กับซัมเมอร์ด้วยใช่ไหมต้องสัมพันธ์กันต้องสัมพันธ์กันเช่นเราจะเอาอินเวอร์เตอร์ปั๊มเนี่ยให้สูงกว่าตัวปั๊มหน่อยนึงสมมติปั๊มซัมเมอร์เรา2แรงเราต้องใช้ตัวเนี้ย3แรงถ้าเราเป็นซัมเมอร์3แรงเราใช้ตัวนี้5แรงก็ได้ราคาไม่หนีกันมากไม่หนีกันมากแต่ว่าถ้าอินเวอร์เตอร์ใหญ่กว่าปั๊มหน่อยนึงมันจะได้ไม่มันเหมือนขี่รถอ่ะเราเหยียบ200ตลอดมิดไมล์ตลอดมันเหนื่อยเครื่องแต่เราเหยียบสัก120มันก็อยู่ได้ดานไอ้นี่ก็เหมือนกันใช้กำลังมากกว่าให้มากกว่าปั๊มใช่อย่างตัวเนี้ยปั๊ม 1.5 แต่เครื่องเนี้ยมันรับได้ถึง3มันสบายกำลังมากกว่าสบายเลยแล้วมันก็ทำงานอย่างเงี้ยไปทั้งวันไม่ต้องสนใจครับครับเมื่อวานเราอาจารย์พูดแนะนำว่ากรณีที่ว่าเราดูดน้ำขึ้นในที่สูงชันหรือที่มีความชันครับควรจะใส่อีกหนึ่งตัวคือตัวอะไรลิ้นเช็ควาล์วลิ้นกันน้ำเลยเขาเรียกเช็ควาล์วกันน้ำย้อนกันน้ำย้อนเดี๋ยวให้ดูว่าเช็ควาล์วหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้ครับสำคัญครับผมอันนี้ความรู้เพิ่มเติมนะอันเนี้ยสมมุติเราเอาน้ำขึ้นที่สูงมากๆใช่ไหมดันน้ำขึ้นภูเขาเนี่ยเราใส่เช็ควาล์วใส่เพื่ออะไรเพื่อแม่น้ำมันย้อนเวลาเราเครื่องมันดับทีนี้เราจะรู้ทิศทางมันได้ไงเราต้องดูตัวนี้นี่มันมีทิศทางอยู่มีลูกศรน้ำจะวิ่งไปทางนี้ทางเดียวเท่านั้นจะไม่มีการวิ่งย้อนกลับมาครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำย้อนกลับมาเรานี่ข้างในมันมีกระเดื่องอยู่อย่างนี้สมมุติว่าน้ำแทงมาทางนี้มันจะปิดน้ำแม่น้ำไหลกลับแต่พอน้ำไหลไปจากทิศนี้มันจะเปิดเครื่องถุงอย่างนี้ไม่ขับน้ำไปแบบนี้ใช่ไปได้แต่ถ้าย้อนมาทางนู้นมันปิดน้ำเลยนี่ต้องซื้อตัวนี้ไปใส่ต้องซื้อเช็ควาล์วมันมีทุกขนาดอันนี้ขนาด1นิ้วเราก็เข้ากับท่อ1นิ้วเราก็ไปทำเกลียวเรา2นิ้วก็ต้องก็ซื้อเช็ควาล์ว2นิ้วแค่นี้แหละหน้าที่เช็ควาล์วคือป้องกันน้ำย้อนจากที่สูงลงที่ต่ำไม่งั้นน้ำเราจะหมดใส่แค่ปากบ่อเขาเรียกปากต้นทางอ่ะสักอันหนึ่งก็พอแล้วคือปั๊มหลายชนิดมันจะมีเช็ควาล์วในตัวบางปั๊มไม่มีอย่างนี้ไม่มีเช็ควาล์วเราก็ต้องใส่ถ้าเราดูดน้ำขึ้นที่สูงช่วงที่เราปิดเครื่องน้ำมันจะวิ่งลงมาหาปั๊มแล้วมีเท่าไหร่มันก็หมดเราไปใส่ตรงที่ว่าที่มันจะน้ำจะลงดีไหมตรงนั้นดีไหมไม่ใช่คือเราสมมุติว่าเรานับจากข้างบนลงมาสัก50เมตรก็ได้ลงมาแล้วใส่เช็ควาล์วสักตัวนึงแล้วก็นับไปอีก100เมตรค่อยใส่สักตัวก็ได้โอ้กั้นเอาไว้มันเหมือนเป็นห้องอ่ะเหมือนเป็นห้อง100เมตรใส่ตัว100เมตรใส่ตัวก็พอไอ้ข้างปั๊มนี่โดยจะเปิดซัมเมอร์มันจะมีอยู่แล้วใช่มั้ยซัมเมอร์เค้าจะมีอยู่แล้วเช็ควาล์วเพราะถ้าไม่มีเช็ควาล์วซัมเมอร์มันจะพังเพราะว่าบางท่อเนี่ยมันขึ้นไป100เมตรพอสมมุติถ้าน้ํามันหมดน้ํามันขาดหรือว่ามิดไอ้มอเตอร์หยุดหมุนปุ๊บน้ำมหาสารน่ะมันจะล่วงลงใส่ซัมเมอร์มันกระแทกเขาเรียกว่าน้ำมันจะกระแทกปั๊มพังได้ทีเนี้ยเขาจะใส่พวกนี้ไว้ทีเนี้ยเขาจะใส่อยู่ปากป่องปากท่อเลยตอนที่โผล่มาเหนือดินแล้วตอนที่มันจะย้อนออกไปข้างนอกอ่ะเขาจะใส่ไว้ตัวนึงที่เป็นบ่อถ้าตอนที่ดูดน้ำจากลำคลองก็ใส่เหนือลำคลองมาใช่ใส่ด้านบนใส่ด้านบนตรงไหนที่น้ำมันจะไหลกลับมาเราไปดักไว้ดักเป็นช่วงๆช่วงเป็นร้อยเมตรขอข้าใจนะทีนี้ไอเมื่อวานอาจารย์พูดถึงเรื่องว่าอะไรนะลูกรอยอยู่ตัวไหนครับทีเนี้ยไอเครื่องตัวเนี้ยโดยปกติสมมติถ้าอันนี้เราเป็นแท้งน้ำครับแล้วมันอยู่กลางป่ากลางไร่ครับพอน้ำเต็มมันก็ล้นเราไม่รู้ไงว่าเราจะหยุดปั๊มยังไงเราก็ซื้อสวิตช์ลูกรอยมาสั่งเปิดปิดแทนสวิตช์ตัวนี้เราไม่ต้องกดสวิตช์เองเราใช้ลูกลอยเป็นตัวสั่งปัญหาคือผมไม่มีลูกลอยตอนนี้ผมเอาไปติดอยู่ปั๊มข้างล่างอันนี้คือลูกลอย2ชั้นแล้วตรงเนี้ยมันจะไปต่อกับสวิตช์ลูกลอยไว้อันเนี้ย
ทีเนี้ยต่อสวิตช์ลูกลอยใช่เวลาน้ำเต็มอ่ะไอ้นี้มันก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมพอมันลอยครบ2ลูกสวิตช์มันจะปิดครับพอสวิตช์ปิดมันไปดับเครื่องแล้วพอเราใช้น้ำไปพอน้ำหมดไอ้นี่มันห้อยลงกลางอากาศมันเป็นน้ำหนักมันก็ไปดึงสวิตช์ได้เปิดเครื่องก็จะเปิดใหม่นั่นคือหน้าที่ของสวิตช์ลูกลอยดีนะเราไม่ต้องไปเฝ้าไงเราไม่ต้องไปเฝ้า YouTube มีสอนแล้ว YouTube มีการติดตั้งลูกลอยให้เครื่องพวกนี้ YouTube ครับผมวันนี้นะครับเราก็มาติดตั้งระบบปั๊มน้ำนะครับด้วยไฟโซล่าเซลล์วันนี้นักเรียนก็เดินทางมาติดตั้งด้วยตัวเองนะครับเมื่อวานเนี่ยเรียนเรื่องการติดตั้งไฮบริด5กิโลวัตต์ไปแล้ววันนี้เป็นเรื่องของปั๊มน้ำนะครับติดตั้งด้วยตัวเองเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับมาจากไหนครับสวัสดีครับผมชื่อนายรัฐพันธ์ศรียานะครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับผมเดินทางมาเรียนแล้วก็มาติดตั้งปั๊มน้ำด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองเลยยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากถ้าได้ทำด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าก็อาจารย์ได้บรรยายเป็นเบื้องต้นไว้แล้วนะครับแล้วก็ให้ฝึกปฏิบัติก็ทำได้ครับทำไม่ยากผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับอาจารย์เพราะว่าผมจบมาคนละด้านกันนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ยากครับทำได้ครับครับก็จะเอาความรู้เรื่องโซล่าเซลล์นะครับเรื่องปั๊มน้ำนะครับไปใช้กับที่สวนเกษตรนะครับกระปลูกไม้ผลทั่วไปครับอ๋อครับผมโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เดินทางมาจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับเขาเก็บค่าใช้จ่ายไหมไม่เก็บนะครับอาจารย์ครับไม่เก็บนะครับเรียนฟรีนะครับดีมากเลยครับที่นี่ครับเพราะว่าดูแล้วอาจารย์ให้ความรู้นะครับแล้วก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับครับผมพักฟรีด้วยได้ยินแว่วๆมีที่พักฟรีด้วยครับและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้ก็เพราะเป็นหน้าหนาวครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ